ว่าน้องเมย์น้องเมย์จอดจอดจอดน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงลงลงโอ้โหไอ้ล้มพี่ไอ้หนูนี่โอ้โหทำไมมันร้อนลำบากลำบนกันอ่ะอุ้ยไม่ไม่ว่ากันไหวไหมเอาดมอย่าดมก่อนน้องเมย์ทำไมผู้หญิงคนสวยอย่างน้องเมย์ต้องมาจะโหที่อะไรกันดานกันดานกันดานแบบนี้ด้วยมึงดูน้องเมย์ดิโอ้อะไรอ่ะอะไรวะพูดอะไรน้องเมย์ไงตบปากตัวเองเลยเอ้าต่อไปนี้เรียกน้องเมย์ไม่ได้นะเพราะว่ามึงต้องเรียกว่าอาจารย์เมย์สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีค่ะเออจริงด้วยว่ะใช่ใช่ใช่ต้องเรียกเมย์ว่าอาจารย์ด้วยอะคะเอ้าก็อาจารย์น้องเมย์เนี่ยเป็นคนเดียวที่จัดการให้เทียนอยู่หมัดไงจริงครับผมเออจริงด้วยว่ะเออพวกเราขอคารวะป้าอาจารย์ respect พี่เบียร์พี่น้ำพี่ตูนมาที่ได้ไงคะพูดอย่างนี้แล้วก็ขึ้นเลยใช่ก็ไอ้เทียนสิมันเนี่ยนะมาถวายไม่บอกพวกพี่ทั้ง3คนแถมมันยังบังคับให้พวกพี่เนี่ยมันลำบากกับมันอีกดูสิมันใช้ตำแหน่งของมันเนี่ยดูสิให้พวกเราต้องมาช่วยมันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยแสดงว่าพวกพี่มาช่วยพี่เทียนที่นี่เหรอคะงั้นพี่เทียนก็ไม่ต้องรับสมัครผู้ช่วยแล้วสิคะเนี่ยเฮ้ยคนกลางเลยวะคืออย่าบอกนะว่าน้องเมย์จะไปสมัครเป็นผู้ช่วยเทียนอะค่ะเออเดี๋ยวไปโดนบ่อน้ำนู้นนะโอ้ยไอ้เทียนไอ้เพื่อนเลวไอ้เพื่อนชั่วนี่มึงหนีมาถวายไม่บอกพวกกูสักคำแถมมึงใช้หน้าที่ของมึงเนี่ยให้พวกกูเนี่ยมาลำบากกับมึงอีกไอ้ชั่วใช่เฮ้ยเออเลวจริงใช่ว่าไหมก็เพื่อนนี่ไปทิ้งให้เราลำบากคนเดียวเพื่อนตายไงวะไอ้เทียนมึงยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยไอ้เทียนมึงยังไม่ชินใช่ไหมฮะโอ้โหไม่หนวดเขาเฟิร์มอย่างงี้วะเนี่ยตายโอ้โหวันนี้มึงลงมาคุยกับกูหน่อยดิโอ้โหแต่เดี๋ยวมึงได้ตายแน่มึงอ่ะจะโดนพวกกูกระทืบตายเฮ้ยมึงเอากูไปทำอะไรไอ้เทียนมึงไม่ได้ตายด้วยตีหรอกมึงต้องโดนสาปแช่งเว้ยกูขอเลยกูขอให้มึงได้มาช่วยนะเฮ้ยมึงช่วยอะไร